สวัสดีค่ะจากทางร้านโทไคมิวสิกนะคะเราอยู่กับกลองไฟฟ้าริทึมบอกจากยี่ห้อโรแลนด์ค่ะรุ่น R70 นะคะ R70 ตัวนี้สภาพสวยงามมากๆตัวนี้เป็นตัวนำเข้าแน่นอนเราก็จะคัดสภาพคัดเกรดคุณภาพมาให้แบบสวยงามพร้อมที่จะเอาไปใช้งานและสำหรับคนที่หาของสวยๆและอยากจะเก็บสะสมมันด้วยนะคะสำหรับโรแลนด์ R70 ตัวนี้จะได้รับตัวเครื่องอะแดปเตอร์คู่มือภาษาไทยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบขอบแป้นแล้วก็จะลองปล่อยมิดี้คาราโอเกะเข้ามาเพราะว่าแบรนด์โรแลนด์หรือกลองของโรแลนด์เนี่ยสามารถพ่วงมิดี้คาราโอเกะกับโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ได้เสียงตรงเช่นกันจะมีลูกค้าหลายๆท่านนะคะนำมันไปพ่วงต่อกับซาวโรแลนด์ซาวโรแลนด์พวก SC88 88 Pro 88 VL พวกนี้เอาตัวนี้ไปเสริมกลองให้มีความหนาความมันความละเอียดมากขึ้นสามารถนำไปใช้พ่วงต่อกันได้เลยนะคะเพราะว่าเสียงกลองตัวนี้ให้มาคุณภาพพุ่งใสคมกันดีมากๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเคาะแป้นกันก่อนละกัน16แป้นเคาะจากชุดกลองทั้งหมด6ชุดกลองค่ะแยกเป็นชุดกลอง A B C D E F ก็คือเลื่อนเนี่ยเลื่อนไฟเห็นไหมคะเลื่อนไปเรื่อยๆไฟติดที่ตำแหน่งไหนก็จะเป็นชุดกลองอันนั้นค่ะชุดกลอง B เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาเปิด MIDI คาราโอเกะเข้ามากันมาฟังโทนเสียงกันว่าถ้าเกิดเราเอามันไปต่อกับโปรแกรมคาราโอเกะแล้วเสียงมันจะออกมาแบบไหนแล้วก็ตรงจริงๆไหมเมื่อเราต่อ MIDI เข้ามาในตัวเครื่องอยู่นะคะดังนั้นใครที่กำลังหากลองหรือกระทั่งดนตรีนักดนตรีวงไหนที่จะเอากลองไปเสริมอ่ะเพราะบางทีนักดนตรีก็อาจจะเล่นเพลงนั้นยังไม่ได้หรือระหว่างที่ช่วงรอหรือช่วงเขาเล่นช่วงอินโทรกำลังรอหรือปล่อยงานปล่อยตามสบายนั่นตีไปพลักเนี่ยก็สามารถเอาตัวเนี้ยมาเสริมกลองแทนก่อนได้เลยค่ะจากคาราบาวค่ะตัวเครื่องตัวนี้นะคะหากใครสนใจสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าคลิปนะคะแล้วก็สามารถแอดเป็นไลน์ได้ด้วยละค่ะอยู่ที่ช่องรายละเอียดข้างใต้คลิปค่ะสามารถกดดูรายละเอียดตรงนั้นเป็นช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมหรือการดูสินค้าที่ช่องทางอื่นของทางร้านโทไคมิวสิกได้ด้วยนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับการรีวิวของตัวนี้เราก็จะจบเท่านี้เลยค่ะสำหรับ R70 นะคะ